ก้วสินเล่าเรื่องอ๋อมอัครพันธ์ที่ไม่เคยบอกสื่อมาก่อนคนในเหตุการณ์คอมเมนต์รัวๆสวัสดีครับวันนี้แอดมีส่วนลดพิเศษนะครับมาให้เพื่อนๆที่อยู่ในอเมริกาที่กำลังจะซื้อรถ Tesla คันใหม่แอดมีส่วนลด 1,000 เหรียญเมื่อซื้อผ่านลิงก์ที่ด้านล่างแอดมีสิทธิ์ให้เพื่อนๆได้เพียง10คันแรกเท่านั้นนะครับโอกาสพิเศษนี้รีบคลิกเลยนะฮะเป็นหนึ่งเรื่องราวที่ขอจดจำโดยไม่มีวันลืมนะครับซึ่งโก้ก็ได้เปิดเผยถึงการได้เจอกันครั้งแรกกับอ๋อมอัครพันธ์ในละครเรื่องหนึ่งนะครับโดยโก้บอกว่าตั้งแต่เล่นละครเรื่องแรกก็เจอกับพี่เป็นพระเอกเลยตั้งแต่อยู่โพลิพัสจนออกมาเล่นด้วยกันที่ช่อง7พี่จะอยู่ในความทรงจำของผมและทุกคนตลอดไปมีเรื่องหนึ่งที่ผมไม่เคยบอกสื่อนั่นก็คือมีฉากบู๊ในละครเรื่องหนึ่งด้วยความที่เล่นฉากบู๊ไม่ค่อยเป็นผมต่อยพลาดโดนหน้าพี่อ๋อมจมูกหักผมมือสั่นน้ำตาคลอทำอะไรไม่ถูกพี่อ๋อมก็ได้จะบอกว่าไม่เป็นไรจนพี่ฟื้นตัวผมก็ได้แต่ขอโทษพี่ไม่หยุดแต่พี่ก็ใจดีน่ารักกับผมเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นวันนั้นผมสัญญากับพี่ว่าจากนี้ไปผมจะเป็นทาสรับใช้พี่ตลอดชีวิตเพื่อชดใช้และผมก็ยังไม่ทันรับใช้พี่เลยขอบคุณข้อมูลดีๆจากซึ่ง .com และขอคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ